จจุบันการดูแลผู้ป่วยที่เป็นเนื้อร้ายเริ่มใช้วิธีการที่สร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายขึ้นมาจัดการตลอดระยะเวลา 20-30 ปีที่ผ่านมาการใช้วิธีเคมีบำบัดรังสีบำบัดสามารถจัดการกับเนื้อร้ายได้จริงแต่เพียงระยะสั้นแต่ในระหว่างที่จัดการก็ก่อให้เกิดผลข้างเคียงมากมายดังนั้นจึงต้องมีวิธีการใหม่ปัจจุบันการใช้ภูมิคุ้มกันบำบัดในแพทย์กระแสหลักเริ่มเกิดผลแล้วก็มีการใช้ได้ในเนื้อร้ายบางชนิดแต่หลายชนิดก็ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาคณะนักวิจัยออปเปอเรชั่นบิมซึ่งทำงานกับเม็ดเลือดขาวซึ่งดูแลภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราอยู่แล้วก็มีสูตรหนึ่งซึ่งสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกายด้วยการกระตุ้นเม็ดเลือดขาว TH1 TH17 ในร่างกายแล้ว TH1 และ TH17 นั้นเพิ่มอนุภาพของจุลทรีย์เซลล์หรือเซลล์ที่พิฆาตซึ่งมีหน้าที่ตามธรรมชาติอยู่แล้วไปให้ไปจัดการกับเซลล์ผิดปกติในร่างกายเม็ดเลือดขาวเซลล์ที่พิฆาตหรือจุลทรีย์เซลล์ที่กระตุ้นขึ้นมานั้นจะจับเกาะติดกับเซลล์ที่เป็นเนื้อร้ายแล้วก็พ่นสารที่ย่อยสลายโปรตีนไปสลายเซลล์เนื้อร้ายนั้นจนเป็นจุลนะครับเม็ดเลือดขาวเซลล์ที่พิฆาตที่ถูกกระตุ้นขึ้นมาจะไปทำลายเฉพาะเซลล์ที่เป็นเนื้อร้ายเท่านั้นจะไม่ไปทำงานหรือสลายเซลล์ปกติในร่างกายเลยจึงไม่มีผลข้างเคียงใดๆเลย